ดีค่ะได้เวลาเติมอารมณ์ขันฟันอารมณ์เครียดกับกะละแมและเก็บตกกันแล้วนะคะข่าวแรกวันนี้ค่ะตำรวจเปิดอบรมผู้ต้องหาที่เคยเป็นอดีตเนนแล้วล่อลวงเด็กมาทำไม่ดีไม่ร้ายไปดูซิตำรวจอบรมว่ายังไงค่ะดูซิอดีตเนนคงหลอกเด็กเหนืออายุ13มากรุงเทพอุ้ยพอโดนตำรวจสนคู่ครามจับมาประจานนะเออเนี่ยทำเป็นอายนะแม่โดนจัดหนักแค่นี้ทำเป็นรับไม่ได้นะแต่เองเขาเรียกว่าถือว่าเป็นมารศาสนาอย่างหนึ่งนะผมว่านะอันนี้แล้วก็อีกอย่างนึงเลี้ยงเสียงเขาสุขนะครับนอกจากเป็นมารศาสนายังเลี้ยงเสียงเขาสุขนะครับร้ายก็อะไรนะโหดร้ายโหดร้ายแม่ที่แกทำกับเด็กผู้หญิงก็ไม่โหดร้ายเลยนะแม่โดนไปแค่นี้ยังน้อยไปจ้ะไปแอวเจียงใหม่กันไปดูกันนะคะเวลาครูเนี่ยเขาเล่นกีฬาเขาเล่นกันเมามันกันสักขนาดนี้เลยเหรอคะแข่งกีฬาสารสัมพันธ์ครูโรงเรียนเอกชนเมืองเจียงใหม่วันก่อนโอ้โหปีนี้แข่งกีฬาปล่อยแก่ล้าน8ชนิดจนนักข่าวตาลายเวียนหัวไม่รู้จะเจาะกีฬาอาย่าอายังเลยละละเจ้าก็เลยจิ้มเอาเฉพาะแต่ช็อตจับกบจับไก่นี่แหละเจ้ายิ่งลายสุดท้ายเนี่ยอู้หู้หู้หู้เจ้าปี้ acting ชุดยอดกระเจ้าโอ้โหครูคะเล่นกันถึงรถคว่ำกันเลยนะคะครูเมามันมากเอาปิดท้ายไปหาหน่อยกันไปดูเหล่าป้าๆเขาโยคะหัวเลาะกันคนเวียดนามที่ยิ้มไม่ค่อยเก่งนะคะเขามีโยคะหัวเราะเอาไว้แปลงความเครียดให้เป็นความขำยามเช้าก่อนทำงานแล้วนะคะคุณคะโอ้โหครูผมน้อยคนนี้แกสอนให้ฟรีๆอีกต่างหากนะคะตอนแรกดูป้าๆดูจะซีเรียสไปนิดนะคะแต่พอเจอท่าอีเห็นจ๊ะเอ๊ะ เข้าไปเท่านั้นแหละเออก็ดีนะดูป้าก็ขำไปด้วยอีกทีนึงเออเดี๋ยวนี้นะคนเราก็ต้องมีการฝึกหัวเราะกันแล้วอะมาถึงคำคมค่ะเรื่องความกล้านะเขาบอกว่ากล้าไหมพี่ทำดีเพื่อคุณพ่อกล้าไหมหนออดทนรอเพื่อคุณแม่กล้าไหมล่ะไม่เอาเปรียบคนอ่อนแอกล้าไหมแค่ทำดีเพื่อสังคมคุณกิติพันธ์บุตรดาศรีสะเกษไอ้กล้าแบบนี้ก็ควรจะต้องทำนะคะมาเวลาของกระรังแมวและเก็บตกแล้วลางผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะชอบกระจีบเลยชอบกระจีบเลยแซ่ชัวชัวยังไม่จีบเลยเจ้าของคลิปรับรางวัลด้วยค่ะเก็บตกและครับ